แสงสีทองสวยมากว้าวว้าวทักทายทุกคนวันนี้กับแสงสีทองยามเช้าของประเทศเดนมาร์กวันที่15นะจ๊ะ15 กันยายนจ้า2024ทุกคนเช้านี้กับแสงสีทองสวยๆอุณหภูมิ7 องศาเราก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงกันแล้วจ้านะคะกำลังเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูการใบไม้ร่วงดังนั้นความหนาวเย็นก็คืบคานเข้ามาเยือนกันอีกแล้วค่ะวันนี้มีโอกาสได้ตื่นเช้าๆนะคะในวันหยุดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตื่นเช้าขึ้นมากับแสงสีทองของพระอาทิตย์กำลังที่จะโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าทางด้านนู้นทุกคนสวยมากๆเลยน้องนกก็กำลังบินออกหากินบินออกจากรังทำมาหากินใช้ชีวิตกันต่อไปเนาะสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งมีชีวิตเช้าตื่นขึ้นมาก็นะดำเนินชีวิตกันต่อไปออกหากินนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปกับแสงสีทองวันนี้สวยมากนะคะแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะโผล่ขึ้นมานะคะเฉิดฉายอยู่บนท้องฟ้านะคะตอนนี้เริ่มเห็นแสงสีทองลำไรลำไรขึ้นมานะคะสวยมากๆเลยกับบรรยากาศเย็นๆนะคะบรรยากาศเย็นๆไม่ใช่หมายถึงตอนเย็นนะคะตอนเช้าบรรยากาศเย็นๆคืออากาศเริ่มเย็นลงเพราะว่าเราอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะความหนาวเย็นก็กำลังจะคืบคานเข้ามาเยือนความอบอุ่นในช่วงซัมเมอร์ก็บายบายไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ความหนาวเย็นเนาะฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็จะไปฤดูหนาวแล้วค่ะหิมะก็เริ่มจะมาตอนนี้ก็เป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าความหนาวเย็นกำลังจะคืบคลานเข้ามานะคะท้องฟ้าก็สวยงามค่ะทุกคนในแต่ละฤดูในแต่ละซีซั่นนะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปเนาะนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าๆค่ะนะคะเป็นอะไรที่นะคะตื่นขึ้นมาเราได้เห็นภาพสวยๆมันก็ทำให้รู้สึกจะโล่งใจสดชื่นนะคะพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้รับสิ่งดีๆได้เห็นสิ่งสวยๆนะคะได้มีอากาศที่สดชื่นนะคะเห็นภาพสวยๆงามๆมันก็เป็นการก้าวขาในการเดินต่อไปที่ดีๆนะคะพบกับสิ่งที่ดีๆในแต่ละวันเนาะน้องนกก็เยอะนะคะแถวนี้ธรรมชาติสวยงามเอามาฝากทุกคนนะคะเนาะให้ได้ดูด้วยกันได้รับสิ่งดีๆได้เห็นสิ่งสวยๆกันในการเริ่มต้นวันใหม่ของทุกๆท่านทุกๆคนนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะเนาะมีความสุขแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆในวันนี้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแสงสีทองของเราเนาะนะคะตั้งชื่อว่าเป็นแสงสีทองดีกว่าเนาะนะคะแสงสีทองของเราในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอล่ำลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย